ารชายแดนกองกำลังผาเมืองยังคงซีลเข้มชายแดนนะคะล่าสุดได้ตรวจยึดยาบ้าและเฮโรอีนได้ในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารพรานที่3201กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3จัดกำลังพลออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติดบริเวณช่องทางบ้านแก่งตุ๋มหมู่ที่3ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ตรวจพบชายต้องสงสัยเดินสะพายกระเป๋าลัดเลาะมาตามเส้นทางธรรมชาติจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะทางเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่ชายดังกล่าวได้วิ่งหลบหนีไปซึ่งก็ตรวจพบในกระเป๋าสะพายที่ตกอยู่นะคะพบเป็นยาบ้าห่อหุ้มด้วยกระดาษเทียนไข 5 มัดมัดละประมาณ 2,000 เม็ดและซุกซ่อนอยู่ในกระปุกครีมอีก1กระปุกรวมประมาณ 10,012 เม็ดพร้อมทั้งได้พบเฮโรอีนบรรจุอยู่ภายในขวดสปอนเซอร์น้ำหนักประมาณ 3.5 กรัมค่ะจึงได้ประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่อายเพื่อเข้ามาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป